เรียกว่าต่อมเผือกเริ่มทำงานครับนางเอกสาวชื่อดังจับได้ว่าแฟนไฮโซหนุ่มรูปงามมีกิจกรรมงานกลุ่มกับเหล่าบรรดาพริตตี้สาวมีเพจหนึ่งครับชื่ออรรถรสนะฮะมีการโพสต์ข้อความระบุว่าพี่เต๋าทีวีภูได้ออกมาใบ้เพิ่มกับประเด็นที่ว่าแฟนหนุ่มไฮโซไม่แต่งงานกับนางเอกสาวสักทีเพราะติดขั้วกับพริตตี้อยู่โดยทางพี่เต๋านั้นได้บอกว่าไฮโซท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีแฟนที่คบมาก็คือระดับนางเอกต่ำกว่านางเอกก็คือไม่คบและชีวิตภายนอกเหมือนจะดีเหมือนรักกันและทุกคนก็ลุ้นให้แต่งงานกันทีนี้ก็มีเรื่องอยู่ว่าพวกพริตตี้สาวๆเนี่ยเขาก็มาเมาส์กันว่าจะแต่งได้ไงยังคนพริตตี้เด็กเอ็นเกือบ10ชีวิตไปกอดไปหอมกันในห้องลับด้วยนอกจากนี้พี่เต๋าก็ยังได้บอกว่าเป็นไฮโซที่รวยมากทำธุรกิจเองไม่ใช่ไฮโซกงสีและก็นางเอกที่มีประเด็นก็คือเป็นนางเอกที่อักษรย่อ3พยางอุ๊ยคำใบ้ชัดมากดาวไม่ถูกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วละมั้งอันนี้พี่เต๋าแกพูดทิ้งท้ายในรายการนะ